ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่2มิถุนายน2565โดยชัยภพครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้วิเคราะห์ศึกฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ไทยเจอกับทางเวียดนามคู่รักคู่แค้นในช่วงเย็นวันนี้โดยการนี้เรามาวิเคราะห์ฟุตบอลกันดีกว่านะฮะในคู่ระหว่างทีมชาติไทยเจอกับทางเวียดนามนัดที่1กลุ่ม4วันที่2มิถุนายนเวลา 22:00 น.ณสนามบุญยอกอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง11 Sport โดยการนี้เรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่างานนี้ทางฝั่งไทยนะฮะชนะไป3เสมอ1แพ้ไป1โดยก็จะมีวันที่9เดือน5 2022ไทยชนะสิงคโปร์ไป5-0วันที่14เดือน5 2022กัมพูชาแพ้ทีมชาติไทยไป0-5วันที่16เดือน5 2022ลาวแพ้ไทยไป0-1วันที่19เดือน5 2022ไทยเสมออินโดไป0-0และวันที่22เดือน5 2022เวียดนามชนะไทยไป1-0ส่วนสถิติ5นัดหลังสุดของทางฝั่งทางเวียดนามนะฮะการนี้ชนะไป3เสมอ2แพ้ไป0ก็จะมีวันที่8เดือน5 2022เวียดนามเสมอฟิลิปปินส์0-0วันที่13เดือน5 2022เวียดนามชนะพม่าไป1-0วันที่15เดือน5 2022เวียดนามชนะติมอร์เลสเต้ไป2-0วันที่19เดือน5 2022เวียดนามเสมอมาเลเซียไป0-0และวันที่22เดือน5 2022เวียดนามชนะไทยไป1-0โดยความพร้อมทั้ง2ทีมในงานนี้นะฮะทางฝั่งทางทีมชาติไทยนั้นโดยทีมชาติไทยผลงานเกมล่าสุดนั้นพ่ายเจ้าภาพเวียดนามไป1-0ในศึกฟุตบอล4เกมครั้งที่31ซึ่งความพร้อมในเกมนี้โค้ชจ้งวรวุฒิศรีมคะกุนซือทีมชาติไทยเตรียมจัดชุดนักเตะดีที่สุดลงสนามในการประเดิมสนามโดยทุกคนก็พร้อมจะลุยทั้งหมดเลยนำทัพมาโดยกฤษฎากาแมนเบนจามินเจมส์เดวิชธนวัฒน์สุจิตถาวรชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศัตรและก็สุวรรณัฐเหมือนตาส่วนฝั่งทางสภาพความพร้อมทางฝั่งทีมชาติเวียดนามนั้นงานนี้ทีมชาติเวียดนามคว้าแชมป์4เกม2021ในบ้านของตนเองหลังจากเฉือนเอาชนะไทยไป1-0โดยความพร้อมในเกมนี้กงโอคยอนกุนซือทีมชาติเวียดนามพร้อมนำทัพทีมแชมป์4เกม2021โดยไม่มีปัญหาในการจัดทัพเช่นเดียวกันตัวหลักมาพร้อมกันทั้งลายคงอันฮันเหยียนวันตรวงนำวันดุงเหยียนทันบินและก็ดวนอันเฟียดนะฮะโดยการนี้ทีมชาติไทยผลงานในช่วงที่ผ่านมาลงเล่นในรายการ4เกม2021และทำได้เพียงแค่รองแชมป์ทว่าในรายการนี้ได้ขุมกำลังที่พร้อมมากขึ้นกว่าเดิมจากทั้งลีกไทยและก็แข่งที่เล่นในลีกนอกต่างประเทศส่วนทีมชาติเวียดนามนับว่าเริ่มต้นได้ดีในทีมชุดนี้กับการคว้าแชมป์4เกม2021ขุมกำลังของพวกเขาส่วนใหญ่แล้วยึดนักเตะในรายการ4เกมเกือบทั้งหมดเพียงแต่จะไม่มีแข้งอายุเกินในครั้งนี้โดยผลการเจอกันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปี5เกมหลังรวมทุกรายการเวียดนามชนะได้ทั้งหมดโดนยิงไปแค่9เสียไปแค่1ประตูเท่านั้นเป็นว่างานนี้ก็อย่าลืมไปเชียร์พวกเขากันนะฮะในช่วงเย็นวันนี้เวลา 22:00 น.ทางช่อง11 Sport ถ่ายทอดสดนะจ๊ะแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับยังเป็นทางการชุดใหญ่ประกาศรายชื่อ23คนสุดท้ายลุยเอเชียนคัพ2023ตามมาติดๆโดยมาโน่เซอร์ไพรส์วิชาอุตราห้องเครื่องเมืองทองถอดชื่อจากทีมนะเปิดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศ23รายชื่อนักกีฬาฟุตบอลชุดทำศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2022รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนโดยมาโน่โปกิ้งโค้ชผู้ฝึกสอนและก็ทีมงานสตาฟโค้ชพร้อมทั้งนักกีฬาที่มีรายชื่อทั้งหมดจะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังประเทศอุซเบกิสถานในวันที่2มิถุนายนเวลา 23:00 นซึ่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล23คนทีมชาติไทยชุดใหญ่เหมยดังต่อไปนี้เริ่มจากที่ผู้สาวประตูจะเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินจากทางสโมสรบุรีรัมย์กวินธรรมชนันจากสโมสรการท่าเรือ FC แล้วก็กิตติพงษ์ภูแถวเชือกจากสโมสร BG ปทุมส่วนกองหลังก็จะเป็นธีรธรบุญมาทันจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดศศรักษ์หายประโคนจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพันษาเหวิบูลจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจักรพันธ์ไพศาลจากสโมสร BG ปทุมทริสตองโดจากสโมสรทรูแบงคอกสุบรรณัฐบุรีรัตน์จากสโมสรสมุทรปราการซิตี้และก็พีรพัฒน์นชยาจากสโมสรทรูแบงคอกส่วนกองกลางก็จะเป็นสารัตน์อยู่เย็นจากสโมสรบีจีปทุมชวัฒน์วีรชาติจากสโมสรบีจีปทุมวรชิตกฤษศรีบำเพ็ญจากสโมสรบีจีปทุมปฐมพลเจริญรัตนพิลมจากสโมสรบีจีปทุมบดินผาลาจากสโมสรการท่าเรือ FC ประกรณ์เปรมพักจากสโมสรการท่าเรือ FC
ธนบุญเกษารัตน์จากสโมสรการท่าเรือ FC ทิติพันธ์พ่วงจันทร์จากสโมสรทรูแบงคอกเวรเทพป้อมพันธ์จากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและก็พิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลจากสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดในครั้งนี้ส่วนกองหน้านั้นก็จะเป็นธีรศิลป์แดงดาจากสโมสร BG ปทุมอดิศักดิ์ไกรสอนจากสโมสรการท่าเรือ FC ชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์จากสโมสรสมุทรปราการซิตี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มจาก6กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่ม5จากทั้งหมด6กลุ่มรวมแล้วเป็น11ทีมผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง16กรกฎาคมซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ประเดิมเกมแรกพบกับทางทีมชาติมัลดีฟวันที่8มิถุนายนติดตามการถ่ายทอดสดไทยทางไทยรัฐทีวีช่อง32และก็ AIS Play ได้เลยนะครับในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมกันได้เลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามก่อนเกมทีมชาติเวียดนามจะพบกับทางทีมชาติไทยในกรณีเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าเขาจะว่ากันอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ศึกในช่วงเย็นวันนี้จะเป็นนัดเปิดหัวจะเป็นคู่ระหว่างไทยเจอกับทางเวียดนามในครั้งนี้เรามาเริ่มกันด้วยคอมเมนต์ที่1กันก่อนครับกันในปี2018หลังจากที่ชนะเหนือเวียดนามติดต่อกันหลายครั้งโค้ชกิตติศักดิ์ได้กล่าวได้ว่าต้องใช้เวลากว่า10กว่าปีที่เวียดนามจะชนะไทยแลนด์ในขณะที่แฟนบอลไทยนั้นกำลังจะฝันจะไปฟุตบอลโลกแต่ชาวเวียดนามเพียงต้องการจะเอาชนะไทยความฝันของไทยแลนด์ยิ่งใหญ่กว่าไม่นานเกินรอ5ปีที่ผ่านมาไทยและเวียดนามได้พบกันหลายครั้งระดับชาติเวียดนามเนี่ยชนะไป1ที่ Kings Cup ในประเทศไทยและก็แพ้ไป1ที่ AFF Cupทำให้เวียดนามนั้นต้องตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและไทยเองก็ทำเราตกรอบในการแข่งขัน AFF สำหรับทีมชุดอยู่ที่3ปีคนเดียวโดยเวียดนามเจอกับทางไทยเนี่ย6ครั้งเราชนะ5ครั้งเสมอ1ครั้งบางทีคำพูดของกิตติศักดิ์กลับกลายเป็นว่าตอนนี้คนไทยต้องการเพียงแค่ชนะเวียดนามในขณะที่เวียดนามกำลังใฝ่ฝันจะยิ่งใหญ่กว่านั้นโดยชั่วโมงทองของทางเรานั้นกำลังจะมาถึงขอให้ทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันอย่างมั่นใจและก็นำชัยชนะมาสู่แฟนบอลให้จงได้คอมเมนต์ต่อมาตอนนี้ไทยฟิตน้อยกว่าเวียดนามอีกนะตอนนี้ผมเห็นว่าร่างกายแข็งแกร่งกว่าไทยของเราซะอีกคอมเมนต์ต่อมาคุณกงผู้น่าสงสารต้องแข่งขันภายใต้ความสำเร็จของทางนายพักในขณะที่ทีมเหนื่อยมากกว่าเดิมแม้แต่นักเตะที่อายุมากกว่า23ปีก็ยังต้องช่วยให้ทีมชุดอายุ23ปีได้ถ้วย4เกมในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาแค่อยากชนะประเทศไทยที่เหลือก็ทำเป็นสิ่งที่อยากทำจะเข้าฟุตบอลโลกได้หรือเล่นแบบไหนก็ได้ไม่สนใจแค่ชอบเล่นกับประเทศไทยก็สนุกแล้วคอมเมนต์ต่อมาเงาในปาร์คใหญ่ไปเกรงว่านายกงจะผ่านไปไม่ได้นะคอมเมนต์ต่อมาทั้งแรงผลักดันและก็กำลังใจขอให้เขาประสบความสำเร็จในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันเชื่อในนายกงมาแสดงให้แฟนๆของปาร์คได้เห็นนะว่าจะโจมตีอย่างไรเอาชนะไทย2ต่อ0 3ต่อ0หรือ3ต่อ1กันดีคอมเมนต์ต่อมาเห็นชัดเจนแล้วว่าโค้ชกงพูดถูกนักเตะไทยชุดอายุ3ปีมีคุณภาพหลายคนนักเตะต่างชาติเกือบทั้งหมดแต่ฟุตบอลเป็นกีฬาประเภททีมถ้าชุดอายุ3ปีเวียดนามชนะอีกไทยก็ไม่ใช่ไทยอีกต่อไปขอให้โค้ชพาชุดอายุ3ปีเอาชนะไทยแลนด์ให้จบได้คอมเมนต์ต่อมาเห็นนายกงมั่นใจมากหวังว่าความมั่นใจจะมาจากการที่เขาจะกำหนดความแข็งแกร่งของทีมและคู่ต่อสู้ได้อย่างถูกต้องในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาขอให้ชุดยุ้ย3ปีและก็เวียดนามไม่บาดเจ็บสู้เพื่อชาติเพื่อความภาคภูมิใจในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาชอบบุคลิกนายกงพูดตามตรงนะว่าเขาจะเล่นเกมรุกในรายการนี้คอมเมนต์ต่อมาต่อสู้และก็ชนะชุดยุ้ย3ปีเวียดนามตอนนี้ประเทศไทยพึ่งพาผู้เล่นยุโรปเป็นอย่างมากดังนั้นเราต้องเล่น 200% ของความสามารถของเราขอเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้ในครั้งนี้ก็พอคอมเมนต์ต่อมาที่สำคัญคือสมรรถภาพร่างกายความแข็งแกร่งของนักเตะเวียดนามไม่เหมาะกับระบบ 4-3-3 แต่ฉันหวังว่าคุณกงจะเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ครั้งก่อนเพื่อทำความเข้าใจจุดอ่อนของทีมเพื่อค้นหาทิศทางที่ถูกต้องคอมเมนต์ต่อมายินดีกับทางโค้ช UF 3ปีเวียดนามคนใหม่สำหรับการออกตัวแบบคร่าวๆเราเชียร์คุณหวังผลการแข่งขันที่ดีทั้งทีมสู้ๆในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาความเห็นส่วนตัวของผม UF 3ปีต้องชนะ2ฝ่ายตรงกันข้ามไทยมาเลเซียเพื่อจะชนะแล้วก็เอาตัวผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มให้จงได้คอมเมนต์ต่อมาแรงกดดันมหาศาลจากมิสเตอร์ปาร์คสงสัยในความสามารถของอาจารย์กงเป็นอย่างมากเลยนะและสุดท้ายนะผมไทยแลนด์เนี่ยซ้อมไม่ได้ทั้งๆที่นักเตะดีๆก็มีเยอะเวียดนามได้เปรียบเพราะใช้เวลาฝึกไปได้เยอะกว่าเขาที่อีกนะ
และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่2มิถุนายน2565โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ